สวัสดีครับพบกับ Vapor Channel นะครับคลิปนี้จะมาให้ดูน้ำยาครับเป็นน้ำยาที่ผมใช้มาหลายคลิปแล้วคือถ้าไม่รีบทำขวดที่2ที่ทางเขาส่งมาให้จะหมดซะก่อนนะครับอายจังขวดแรกหมดไปแล้วเป็นน้ำยาที่มีชื่อว่า Wabbit นะครับตามฉลากนะครับ Wabbit Premium E-Liquid นะครับตัวเนี้ยต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นน้ำยาของคนไทยนะครับที่ผมใช้ยังไงก็แบบคือไม่เหมือนน้ำยาไทยครับต้องบอกอย่างนี้นะครับแพคเกจจิ้งสวยงามนะครับเป็นแบบกราฟฟิตี้นะเหมือนทำนองกราฟฟิตี้นะครับผมถามมาแล้วก็มาจากคำว่าเวฟกับแรบบิทนั่นแหละแต่เขาบอกว่าคือมันอ่านเป็นเวฟอิดก็ได้นะครับเวฟแล้วก็อิดนะครับ IT นะคือก็เป็นการเล่นคำที่แบบมันเจ๋งนะไม่เคยคิดถึงในแง่นี้มาก่อนนะครับแบบแพคเกจจิ้งก็สวยงามนะครับตามที่เห็นนะเป็นขวดพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นหัวแบบยาหยดตาครับ eye dropper นะแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมจัดไว้ในกลุ่มน้ำยาสายขนมนะครับแล้วผมเต็มใจรีวิวมากๆใช้คำว่ารีวิวเพราะว่าเป็นน้ำยาที่ไม่เย็นเลยซึ่งมันเป็นสายผมแหละผมชอบครับแล้วมันเป็นขนมที่แบบมันพรีเมียมจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวดูแพ็กเกจจิ้งกันก่อนเนาะเขาจะบอกนะครับว่าเนี่ย original ingredient from USA and Italy นะครับก็คือวัสดุที่ใช้ทำของเขาเนี่ยก็มาจากอเมริกาแล้วก็อิตาลีแหละครับซึ่งถ้าลองชิมจะรู้ครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือปิ๊งแรกที่ผมเปิดมานะครับแล้วผมดมนะผมนึกถึงน้ำยาช่องหนึ่งครับที่ชอบผสมน้ำยาครับนั่นแหละอาจจะไม่เคยลองกันนะครับไม่ต้องแปลกใจครับมีคนเคยลองไม่กี่คนครับนี่ก็คำเตือนต่างๆนะครับแล้วก็ Facebook ของเขา Wabbit e-juice นะซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูใน Facebook นะครับก็เสิร์ชง่ายๆเลยแหละเสิร์ชตามนี้เลยเสิร์ชจริงๆเสิร์ช Wabbit ก็เจอนะครับให้เลื่อนให้ดูก่อนนะครับเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูตัวนี้กันนะครับ Strawberry Shortcake Bar นะซึ่งมันคือไอติมครับจากที่ผมเสิร์ช Google มานะครับแล้วก็มาดู Facebook เขานี่แหละมันก็มันคือไอติมนะครับมันคือไอติมสตรอเบอรี่ที่มีเค้กทำนองนั้นนะครับคือมันไม่ใช่น้ำยากลิ่นผลไม้กลิ่นสตรอเบอรี่นะครับคือมันเป็นกลิ่นแบบนัวๆขนมอ่ะคือสำหรับผมมันเหมือนขนมโฮมเมดนะครับอ่ะนี่นะครับเขาก็จะบอกด้านนี้นะว่าสตรอเบอรี่ช็อตเค้กบาร์นะครับนิก3นะครับแล้วก็ VG 70 PG 30นะครับขวดนี้30 ml นะลองเปิดกันก่อนแล้วกันแม่จะบอกว่าลองมาเยอะแล้วอ่ะไอ้ลองมาหลายคลิปแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปเต็มๆให้ดูสักทีเนาะกับน้ำยาตัวนี้นะคงถึงเวลาแล้วครับก่อนที่จะไม่เหลือคลิปที่แล้วก็แอบใช้ไปจนแบบขวดแรกที่เขาส่งมาให้หมดอันนี้เป็นล็อตที่2นะครับซึ่งเขาเปลี่ยนนิกนะผมขอหยดก่อนใช้กับ Lush Plus นะครับของทาง Waterfall นะน้ำยาตัวนี้แบบอยากให้ลองนะครับคือจริงๆมันไม่เหมือนน้ำยาไทยจริงๆนะสำหรับผมนะเท่าที่ผมเคยลองน้ำยาไทยมานะครับแต่ผมอาจจะยังลองไม่เยอะนะครับแล้วคือทางเจ้าของเขาก็แบบคือไม่ใช่พ่อค้านะพูดกันตรงๆนะครับคือดูโง่เฮงยังไงก็แบบเขาเหมือนศิลปินนะครับเขาเป็นอาร์ติสอะเหมือนแบบคนที่เขาไม่ใช่พ่อค้าเขาไม่รู้จะบอกยังไงคาแรคเตอร์เขาเป็นทำนองนั้นนะครับแบบแล้วคือมันแสดงออกมาในงานของเขานะครับซึ่งก็คือน้ำยาที่เขาทำมานี่แหละแล้วมีอะไรให้เล่นด้วยเดี๋ยวจะให้ดูขอเบิร์นก่อนแป๊บนึงนะก่อนจะดูดนะครับ
อ้าวขอเบิร์นนิดนึงก่อนกลิ่นหอมดมจากขวดก็หอมอีกแบบนะครับพอเบิร์นแล้วก็อีกแบบนะจากขวดนี่มันเหมือนขนมหวานนะครับสำหรับผมนะผมบรรยายกลิ่นไม่ถูกด้วยดิขนมหวานที่แบบเข้มๆแน่นๆนะครับไม่รู้จะบอกยังไงอะจริงๆนะน้ำยานี่เป็นอะไรที่ผมว่าถ้าลองเองได้ลองเองนะครับผมเป็นคนอธิบายไม่ค่อยเก่งด้วยดิรู้ก็แบบรู้แบบบ้านๆนะครับบอกแบบให้ผมมาบอกหลักการอะไรผมอธิบายไม่เป็นนะสำหรับน้ำยานะครับโอ้ยรู้แต่ว่าเอาดมจากขวดนะมันน่ากินอ่ะเหมือนขนมอะครับเหมือนแต่มันไม่ได้ออกแหลมแบบแนวมาเลยนะครับต้องบอกก่อนนะน้ำยาเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแพ็กเกจก่อนนะให้ดูอันนี้ก่อนว่าเขามาลองหน่อยจะได้ไม่หลุดโฟกัสนะครับเนี่ยคือเดิมๆเขาอ่ะเขาจะไม่เติมหวานมาเลยนะครับไม่เติมสวีทเทนเนอร์มาเลยนะอันนี้อยู่ที่คนแล้วนะครับว่าคุณชินไหมกับการไม่เติมหวานเลยครับเป็นน้ำยาที่ไม่หวานเลยนะครับคือแวบแรกผมลองผมก็อุ๊ยอย่างนี้เลยเหรอวิธีเติมสวีทเทนเนอร์นะครับคือเขาจะให้อย่างนี้มาด้วยคือในกล่องนะครับนอกจากจะมีขวดน้ำยานะก็จะมีใบเนี้ยนะแล้วก็จะมีสวีทเทนเนอร์ขวดเท่านี้ซึ่งเขาให้มาแบบเหลือมากครับผมจะบอกขวดนึงของเขาเนี่ยคุณเติมไปเต็มที่แบบหวานมากแล้วนะมันก็ยังเหลืออยู่เอาไปใช้กับน้ำยาตัวอื่นได้ซึ่งผมทำมาแล้วครับวิธีเติมสวีทเทนเนอร์นะครับก็1เขย่าขวดสวีทเทนเนอร์นะครับเจ้าขวดจิ๋วขวดนี้นะวึบอย่างนี้นะครับแล้วก็หยดลงไปในขวดน้ำยานะครับถ้าหวานน้อยใช้6หยดหวานกลางๆก็12หยดหวานมากก็18หยดแล้วเขาแนะนำว่าไม่ควรจะเกิน24หยดนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าประมาณ30วินาทีซึ่งผมเขย่าก็ไม่เคยจับเวลาสักทีเที่ยวที่แล้วนะครับเขย่าแล้วก็ไม่รู้อะเท่าไหร่อะใช้เลยนั่นแหละพอเขย่าเสร็จเรียบร้อยก็ใช้พร้อมใช้งานเลยนะครับใช้งานได้เลยนี่ผมประกอบร่างหมอดผมเรียบร้อยละย่องไปใส่อะตอมใส่แบตนะครับทีนี้เดี๋ยวผมหาท็อปแคปก่อนนะโอเคอึ๊บนี่นะครับอะตอมที่ใช้นะขวดมาตั้งรอๆก่อนนะจะมาเริ่มพยายามอธิบายเท่าที่พอทำได้นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับคงไม่ได้แบบแม่โปรเฟชชั่นอลอะไรขนาดนั้นนะผมก็แบบกับน้ำยาก็ใช้เท่าที่เห็นนะแต่คือฟิลเขานะครับเดี๋ยวดูเลยแล้วกันผมพยายามอมให้เต็มที่นะแล้วก็รับรู้ให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าผมเป็นคนติดหวานผมต้องบอกก่อนเลยปกติผมดูดมาเลยดูดน้ำยามาเลยแล้วมันหวานนะครับอย่างที่ลองกันแหละครับผมก็ซัดไปซัด18หยดแรกๆผมลองแล้วผมลองน้อยๆก่อนว่าเอ้ยพยายามจะแบบรับรู้รสอ่ะนะครับคือจริงๆก็มีลองน้ำยาอเมริกาบ้างอะไรบ้างแต่อย่างว่านะครับก็ชินกับที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับทีนี้ผมก็ค่อยๆเพิ่มไปนะครับคือก็มีเวลาลองมีเวลาเล่นใช่ไหมครับแรกก็6หยดอย่างที่เขาว่าก่อนแล้วมันก็ยังไม่ใช่ผมจริงๆ6หยดอ่ะมันจะออกแนวน้ำยาอเมริกาจริงๆครับน้ำยาอเมริกาที่ผมไม่อยากระบุยี่ห้อเลยเอาเป็นว่าแนวนั้นแล้วกัน
คือกลิ่นของแนวอเมริกาเนี่ยนะจริงๆผมไม่อยากจัดน้ำยาเจ้านี้ว่าเป็นน้ำยาไทยเลยเพราะว่าลองเวฟแล้วแบบคือฟิลมันไม่ใช่น้ำยาไทยที่ผมเคยลองเลยแหละผมจะบอกความเข้มข้นความกลมกล่อมความแน่นความละมุนความนัวคือมันเป็นน้ำยาอเมริกาสายขนมนะครับสำหรับผมนะแล้วน้ำยาอเมริกาเนี่ยคือกลิ่นจะไม่แหลมนะครับคือเขาใช้มั่นใจว่าพวกหัวกลิ่นพวกอินกรีเดียนเขาส่วนประกอบเขาเนี่ยวัตถุดิบที่เขาใช้ทำอ่ะมันอเมริกากับอิตาลีจริงๆแต่อิตาลีตรงไหนผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่เคยลองน้ำยาฝั่งนู้นนะผมเคยลองแต่อเมริกาแคนาดาอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็มาเลแล้วก็ไทยอย่างที่ทุกท่านลองนั่นแหละคือกลิ่นจะไม่แหลมนะครับกลิ่นจะนุ่มนะลึกนะแล้วเนี่ยผมซัดสวีทเทนเนอร์ไปซัด18หยดอายจังแต่นะครับติดหวานครับสารภาพแต่โดยดีนะก็มันก็เป็นกลิ่นขนมนะครับเป็นกลิ่นแบบนัวๆ นะครับพอใส่หวานเข้าไปมันจริงๆมันน่าจะตัดลดทอนกลิ่นไปพอสมควรนะเพราะความหวานมันอาจจะกลบไปนะครับแต่ว่าสำหรับผมโอเคนะควันไม่น้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่า VG 70นะ PG 30นะครับโทสฮิตมีนะครับนิดๆ นะครับไม่ใช่ไม่มีเลยไม่ใช่แบบนุ่มละมุนลากแล้วไม่แสบคอเลยมีนิดๆ นะครับมีกระแทกนิดๆ นะเข้าใจว่าเป็นพรอนนิกครับคือนิก3ของเขานี่คือมันนิกเมกามันนิกแน่นครับมันไม่ใช่ว่านิก3มาเลย์ที่แบบคุณดูดไปเลยลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะแบบคือคุณไม่ต้องเปลืองอะครับคุณดูดนิดเดียวก็อิ่มนะเห็นทางคุณ JK ว่าสามารถให้เขาปรุงเป็นนิก6ได้นะครับแต่คงต้องมาสติปต่อนะแต่ผมว่าประมาณนี้โอเคแล้วนะสำหรับผมเพราะส่วนตัวยังไม่เคยลองดูดอเมริกาแล้วนิก6เลยนะเคยแต่นิก0นิก3นะครับคือนิก3เขาเนี่ยแน่นแล้วนะสำหรับผมเข้าใจว่าโทสฮิตเขาอะมาจากนิกนะครับไม่น่าจะมาจากอย่างอื่นนะคือมันฟิลเมกาจ๋าแหละจะบอกคือแม่ถ้าคุณได้เห็นหน้าผู้ผลิตแบบผมนะคือคุณจะไม่แปลกใจว่างานเขาออกมาโอเคขนาดเนี้ยคือไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมผมใช้น้ำยาเขาในหลายคลิปเพราะว่ามันโอเคจริงๆอะไม่รู้จะบอกยังไงคือมันเป็นผมว่าเป็นน้ำยาแบบที่จับต้องได้ครับในคือถ้าใครแบบอยากสัมผัสน้ำยาอเมริกานะว่ามันเป็นยังไงนะแต่อันนี้น้ำยาไทยนะครับแต่มันสไตล์นั้นจ๋าจริงๆไปทางนั้นแบบจัดๆเลยล่ะครับแต่ก็อย่างว่าเนาะน้ำยาอเมริกามันก็เยอะเนาะแต่เท่าที่ผมเคยลองมานะไล่ๆดูในช่องผมจะพอเดาได้นะครับว่าจะออกฟิลประมาณไหนนะผมหยดเพิ่มอีกหน่อยก่อนส่วนเรื่องราคาอะไรยังไงนี่คือลองถามทางแฟนเพจเขาดูแล้วกันนะครับเ
ผมลืมอะไรไหมไม่น่าจะลืมนะเนี่ยเท่านี้ผมอิ่มแบบอิ่มสุดๆเลยกับนิกนะจริงๆอิ่มตั้งแต่หยดครั้งแรกแล้วรอบแรกแล้วอันนี้นี่คือตื้อละยังไงเรื่องน้ำยานะครับผมว่าลองเองจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่อะตอมคุณด้วยแหละอะตอมคุณว่าจะดึงได้ขนาดไหนอยู่ที่บิ้วคุณอยู่ที่สำลีอยู่ที่หลายอย่างเนาะองค์ประกอบมันเยอะนะครับดังนั้นลองเองได้ลองเองดีกว่านะครับก็ยังไงฝากไว้กับเจ้านี้เขาแล้วกันนะครับแวบบิดนะดูกราฟิกเขานะครับมันชวนให้นึกถึงพวกแบบงานกราฟฟิตี้สติ๊กเกอร์บอมอะไรแบบวัยรุ่นนะครับแต่รสชาตินี่คือแบบฟิลแบบมันนึกถึงทำให้ผมนึกถึงน้ำยาของอเมริกาครับที่แบบฮิตๆกันเจ้าหนึ่งนะคือแนวนัวๆประมาณนั้นนะครับไม่แหลมนะครับย้ำว่ากลิ่นไม่ได้แบบแหลมเหมือนมาเลยไม่ได้แบบอะไรอย่างงั้นนะละมุนนะครับจะเป็นแนวแบบกลิ่นนุ่มๆนะโอเคไปดีกว่าครับก่อนจะเมานิกไปกว่านี้นะครับยังไงรบกวนฝากกด Subscribe ที่ช่องนะครับกดไลค์ที่แฟนเพจแล้วกด Follow ที่ Instagram ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ